ชมพู่อวดรูปวัยเด็กคราวนี้คนแห่ทักเหมือนน้องพายุชมพู่อวดรูปวัยเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติคราวนี้คนแห่ทักเหมือนน้องพายุโดยที่ผ่านมาหลายคนมองว่าเธอเหมือนพี่สายฟ้าชมพู่อวดรูปวัยเด็กก่อนหน้านี้เคยออกมาโพสต์รูปตอนเด็กหลายครั้งแต่ทุกคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณแม่คนสวยชมพู่อรยาตอนเด็กหน้าเหมือนกับลูกชายแฝดคนพี่คือน้องสายฟ้าส่วนด้านคนน้องน้องพายุจะเหมือนไปทางคุณพ่อนอร์ดวิกสรุธชมพู่อารยาโพสต์รูปเก่าตั้งโจทย์คุณเห็นอะไรในภาพนั้นนอร์ดวิกสรุธเปิดภาพสุดเท่บอกพ่อว่าพ่อได้พายุหรือเปล่าแต่ล่าสุดหลังชมพู่อารยาออกมาเผยรูปวัยเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งปี2564ซึ่งเป็นตอนวัยเป็นสาวประถมในชุดนักเรียนกระโปรงน้ำเงินผมสั้นบ๊อบเก๋ๆมีหน้ามาชิคๆและคราวนี้แฟนๆหลายคนแห่ทักต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมภาพนี้แม่เหมือนกับน้องพายุมากมากมากแก้มกลมๆดูน่ารักน่าเอ็นดูเห็นแล้วต้องนึกถึงพายุก่อนเลย ไฮส์เบลสงสัยใครให้ดอกไม้สามีตึงโป๊ะที่แท้แท็กเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงานไฮส์เบลสงสัยใครให้ดอกไม้สามีตึงโป๊ะที่แท้แท็กเซอร์ไพรส์วันครบรอบแต่งงานไฮส์เบลสงสัยเซอร์ไพรส์สุดหวานจากสามีสำหรับนักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูโรจนวุฒิธรรมส่งมอบดอกกุหลาบให้กับภรรยาไฮส์เบลณัฐพรเองตระกูลเนื่องในโอกาสวันครบรอบแต่งงาน1ปี8มกราคม2564ด้วยโมเมนต์หน้ารักรักหลังไฮส์เบลแอบงงนึกว่าสามีได้รับดอกไม้มาจากแฟนคลับแต่ทำไมต้องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สุดชื่นมื่นแท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวลูกชายและภรรยาเบลอดีราสุดช็อกแท็กเลิกฟ้าผ่าไฮส์เบลหลังเพิ่งแต่งต้นปีมีลูกด้วยกันเผยถึงปมรักร้าวสุดช็อกแท็กเลิกฟ้าผ่าไฮส์เบลหลังเพิ่งแต่งต้นปีมีลูกด้วยกันเผยถึงปมรักร้าวงานนี้ทำเอาหนุ่มแท็กถึงกลับไปไม่ถูกเมื่อภรรยาถามใครให้ดอกไม้มาหรอแต่สุดท้ายก็ได้เซอร์ไพรส์สมความตั้งใจและได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมแคปชั่นกล่าวว่าผู้ชายแบบผมดอกเดียวพออยากได้อีกดอกไปรอบนเตียงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูจะเล่นเกมพับโมบายกวนจริงๆคนจะโดดร่มโอ้เยยในขณะเดียวกันไฮส์เบลก็ได้โพสต์ภาพความประทับใจเนื่องในวันครบรอบแต่งงานกล่าวว่าวันนี้อยู่ดีๆก็เดินถือกุหลาบดอกหนึ่งมายื่นให้แบบงงๆไอ้เราก็นึกว่าไปได้จากเด็กขายมาลัยที่สี่แยกดินแดงมาหรือไม่ก็ได้มาจากเอฟซีจากกองถ่ายมาแน่ๆยังถามไปงงๆว่าใครให้มาเหรอจนนางบอกว่าเอาอุตส่าห์สั่งมาให้วันนี้วันแต่งงานเราไงใครอะลืมอ้อเออจริงด้วยเยยขอบคุณค่ะบบดอกเดียวก็รักแหละถึงกางเกงในม้วนก็รักแฮปปี้หนึ่งสแตนนิเวอร์ซารีลิเดียแมทธิวขอเว้นระยะห่างทางสังคมกระเตงลูกๆเข้าป่าซึมซับธรรมชาติแบบชิลๆเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องขอเว้นระยะห่างทางสังคมสำหรับแมทธิวดีนและลิเดียสรันรัตน์เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองและคนรอบข้างจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้งพร้อมทั้งระมัดระวังทุกอย่างเพื่อไม่ให้โรคดังกล่าวโคจรกลับมาพบกันอีกโดยล่าสุดแมทธิวลิเดียก็ได้ตัดสินใจยกครอบครัวหลีกหนีจากความว้าวุ่นในเมืองหลวงเพื่อไปซึมซับบรรยากาศอย่างเป็นส่วนตัวกลางป่าเขาให้ลูกๆได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์เต็มที่พร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่า isolation
เว้นระยะห่างทางสังคมไรฟูชมดาวงานนี้แฟนๆต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมบรรยากาศที่ดูสดชื่นและน่าอยู่อย่างมากอีกทั้งหนูน้อยทั้งสองอย่างน้องดีแลนและน้องเดมี่ก็ดูเป็นนักผจญภัยตัวจิ๋วสนุกสนานกับการเปิดโลกกว้างในครั้งนี้แบบสุดๆไปเลยลิเดียอุ้มน้องเดมี่ถ่ายภาพน่ารักแฟนๆแห่ทักกำลังมีลูกคนที่สามหรือเปล่าแมทธิวลิเดียอัดคลิปให้กำลังใจทุกคนร่วมมือสู้โควิดอีกรอบย้ำการ์ดอย่าตก พลอยเคนพูดจริงทำจริงแจกโบนัสกว่า3ล้านเงินสดรถหรูพนักงานกอดขอบคุณทั้งน้ำตาพูดจริงทำจริงเพราะเคยให้คำสัญญาไว้เมื่อนานมาแล้วถึงเรื่องการแจกโบนัสก้อนใหญ่สำหรับพนักงานที่ตั้งอกตั้งใจทำงานและอยู่ด้วยกันมานานกว่า10ปีสำหรับครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ลูกดกพลอยชิดจันฮุงและเคนฮุงโดยเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ผ่านรายการมอมชิดจังบนช่อง YouTube ของครอบครัวภายใต้ชื่อตอนว่า EP 0.185 แจกโบนัสพนักงานกว่า3ล้านบาทซึ่งในเทปนี้ทั้งพลอยและเคนได้อธิบายว่าจะมีพนักงานจำนวน3คนที่ได้รับโบนัสก้อนดังกล่าวเป็นเงินสดจำนวน 500,000 บาทแต่จะมีอีกคนหนึ่งที่พิเศษกว่าคนอื่นตรงที่เนื่องจากกำลังจะต้องเกษียณงานออกไปด้วยอายุที่มากขึ้นทั้งคู่จึงได้จัดปาร์ตี้เลี้ยงส่งเป็นของขวัญเพิ่มเติมให้ด้วยขณะที่พนักงานอีก2คนที่อยู่ด้วยกันมานานและช่วยบริษัทพัฒนางานมาอย่างเต็มที่พลอยเคนก็ไม่ลืมเช่นกันที่จะมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจด้วยการถอยรถใหม่ป้ายแดงให้กับทั้งคู่ซึ่งทั้งหมดนี้ทำเอาพนักหลายๆคนถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวก่อนที่จะเอ่ยปากขอกอดเจ้านายสุดที่รักแน่นๆพร้อมกับพูดคำขอบคุณสำหรับความรักและความเอ็นดูที่มอบให้โดยเคนฮุงสามีของนักแสดงสาวได้บอกกล่าวกับพนักงานทุกคนด้วยว่าเงินที่มอบให้นั้นตนอยากให้ทุกคนนำไปชำระหนี้สินที่อาจจะเคยมีติดค้างใครไว้เนื่องจากว่าการไม่มีหนี้นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วส่วนทางด้านพลอยชิดจันทร์ก็ได้กล่าวขอบคุณพนักงานทุกคนที่ยังอยู่เคียงข้างทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานและตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่จนธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่จากครอบครัวฮุงที่ทำเอาแฟนๆหลายคนทั้งอิ่มใจทั้งชื่นใจตามไปด้วยเลยชมคลิปรายการมอมคิดจัง EP 0.185 แจกโบนัสพนักงานกว่า3ล้านบาท